สวัสดีครับผมคมกฤษอารีนะครับวันนี้นะครับผมก็อยากจะพูดเรื่องหนึ่งนะครับนั่นก็คือในเรื่องของขายอย่างไรโดยไม่เค้นนะครับขายไม่เค้นคืออะไรครับขายไม่เค้นก็คือการขายแบบที่เป็นธรรมชาติของเรานะครับการขายที่ไม่ต้องใช้ความพยายามไม่ต้องใช้รูปแบบที่ทำตามกันมานะครับคือมันเป็นการขายที่เกิดจากความเป็นตัวเราเองมันเป็นทักษะหนึ่งที่ผมเชื่อว่าใครที่จะก้าวมาทำกิจการของตัวเองหรือแม้แต่ใครที่กำลังอยากจะหาหนทางทำรายได้เสริมนะครับทักษะการขายเนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับซึ่งโรงเรียนมันไม่มีสอนครับมหาลัยก็ไม่มีสอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมค่อนข้างที่จะเห็นปัญหานะครับของการเรียนการสอนเนี่ยก็คือว่าเราไม่ได้สอนในเรื่องของวิชาทำมาหากินเลยเราสอนแต่ในวิชาที่เป็นสกิลทักษะที่เป็นสเปเชียลิสต์ที่จบออกมาแล้วคุณก็จะต้องไปทำงานในขอบข่ายความรู้ที่คุณได้ร่ำเรียนมานะครับพวกนี้ผมคิดว่าน่าเสียดายนะครับเพราะว่าจบออกมาแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่มีงานทำแล้วคุณจะทำอะไรครับถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นนะครับก็อยากฝากภาครัฐนะครับตรงนี้เลยแล้วกันนะครับเราจะได้โจมมาอย่างมีคุณภาพนะครับโอเคทำไมผมถึงมาพูดเรื่องนี้นะครับเพราะว่าคือเราก็อยากจะแชร์ประสบการณ์นะครับว่าเมื่อเราจบออกมาทำงานประจำได้สักพักแล้วอยากที่จะก้าวมาเป็นผู้ประกอบการเสียเองเนี่ยหนึ่งในทักษะที่สำคัญนะครับนอกจากทักษะอื่นนั่นก็คือว่าคุณจะต้องขายให้เป็นนะครับถ้าคุณขายไม่เป็นมันก็มีวิธีคือคุณอาจจะจ้างคนที่มีประสบการณ์ในการขายมาช่วยคุณขายแต่ผมถามว่าถ้าเรามัวแต่ที่จะยืมจมูกคนอื่นหายใจเนี่ยสักวันเราก็ต้องตายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่อยากที่จะนำมาแบ่งปันกันนะครับในมุมมองส่วนตัวของผมนะครับไม่ใช่ของคนอื่นนะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะเสพความรู้เสพมุมมองในด้านไหนนะครับก็มันได้ทุกอย่างครับมันคือการเรียนรู้ครับขึ้นอยู่กับว่าคุณจะไปประยุกต์ใช้ยังไงแค่นั้นเองนะครับโอเคบ่นมาซะยืดยาวนะครับคืออย่างนี้ฮะผมเองเนี่ยก็ไม่ได้ที่จะขายเป็นนะครับไม่ได้เกิดมาเพื่อขายไม่เหมือนวูดดี้นะครับเกิดมาคุยนะครับผมเกิดมาเพื่อทำในสิ่งที่ผมอยากทำแต่ผมก็ไม่มีทักษะในการขายนะครับเพราะว่าผมจบมาแล้วผมก็นั่งทำงานกับคอมพิวเตอร์นะครับไม่ได้พบเจอผู้คนมากมายนะครับคือผมเชื่อว่ามันมีอยู่สิ่งนึงครับที่เราสามารถที่เป็นนักขายได้ก็คือว่าเราเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีถึงแม้ผมไม่ได้เจอลูกค้าแต่ผมก็เจอเพื่อนๆร่วมงานเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นทักษะที่สำคัญก็คือทักษะการใช้ชีวิตกับคนรอบข้างนั่นเองถ้าคุณมีสิ่งนี้นะครับคุณเชื่อเหมือนเดิมว่ายังไงเนี่ยคุณฝึกเพิ่มเติมคุณก็ขายได้ละนะเพราะว่าคุณมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีไงฮะคุณเป็นคนสนุกสนานเฮฮาคุณเป็นคนที่ชิลๆกับเพื่อนนะครับแต่ในความชิลคุณก็เป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจทำงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดนี้เป็นจุดแรกนะครับที่อยากจะให้ลองสำรวจตัวเองว่าเรามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างอย่างไรนะครับสองก็คือว่าคุณต้องรู้ให้จริงนะครับกับสินค้าและบริการที่คุณจะขายเนี่ยคุณต้องศึกษาอย่างละเอียดเลยนะครับไม่ใช่สักแต่ว่าจำแล้วก็เอาไปท่องให้ลูกค้าฟังนะครับคุณต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งเลยนะครับว่าสิ่งที่คุณจะขายเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างลูกค้าถามมาคุณสามารถตอบได้ทันทีนะฮะอันนี้ถือเป็นจุดหนึ่งนะครับที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในด้านการขาย3นะครับคุณจะต้องทำให้ลูกค้าของคุณเนี่ยว้าวให้ได้คำว่าว้าวเนี่ยมันก็คือสิ่งที่เหนือความคาดหมายที่ลูกค้าตั้งไว้นะครับเรื่องนี้เป็นเทคนิคนะครับที่คุณจะต้องค้นหาเทคนิคตัวเองให้ได้นะครับว่าคุณสามารถที่จะเล่นลูกเล่นคุณสามารถที่จะหยิบยกอะไรต่างๆมาทำให้ลูกค้าคุณรู้สึกว้าวไปกับสิ่งที่คุณจะขายได้ผมจะไม่พูดถึงการลดราคานะครับการลดราคาเนี่ยเป็นสิ่งสุดท้ายเลยนะฮะที่คุณจะคิดได้นะครับไม่รู้จะคิดอะไรแล้วเนี่ยการลดราคาเนี่ยคุณเอามาใช้ได้แต่ไม่ใช่ว่ามันเป็นสิ่งแรกที่คุณจะทำนะครับมันไม่ใช่สิ่งที่มันไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดนะครับในเรื่องการลดราคานี้อยากให้ทำความเข้าใจกันนะครับ
การทำให้ลูกค้าร้องว้าวนะครับมันมีหลายวิธีมากๆนะครับวิธีแรกก็คือเวลาที่ลูกค้าถามไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์เป็นอีเมลหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณจะต้องฟีดแบ็กกลับโดยทันทีนะครับสำหรับผมแล้วเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับไม่ว่าลูกค้าจะให้ผมแก้งานไม่ว่าลูกค้าจะให้ผมตอบกลับไปเสนอราคาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมจะทำโดยทันทีนะครับโดยไม่เกิน10นาทีนะครับถ้าผมอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้เป็นหมายเหตุไว้นะครับแต่ถ้าผมอยู่ข้างนอกเนี่ยผมก็จะใช้เวลาไม่เกินชั่วโมงนึงนะครับเพราะว่าเรามีโน้ตบุ๊กอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราหาที่หาทางนั่งทำก่อนเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่าเฮ้ยดีจังเลยถามไปปุ๊บคุณทำให้ปั๊บเลยเนี่ยมันเยี่ยมมากๆนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทำให้ลูกค้าร้องว้าวได้นะครับอีกตัวอย่างนึงนะครับก็คือผมก็จะใช้วิธีการจัดโปรโมชั่นให้นะครับหรือว่าแถมสินค้าตัวอื่นนะครับที่เราอาจจะไม่ได้ใช้แล้วหรือว่าอาจจะมีมูลค่าที่ไม่ได้มากนักนะครับให้กับลูกค้าไปด้วยนะครับอย่างเช่นซื้อ1อาจจะแถมอีก1นะครับแต่สินค้านั้นอาจจะไม่ได้มีมูลค่าสูงนะครับแต่เราก็อยากที่จะให้ลูกค้าได้ทดลองใช้ไปในตัวด้วยนะครับตรงนี้ก็สามารถที่ทำให้ลูกค้าร้องว้าวได้เช่นกันนะครับเทคนิคเหล่านี้นะครับคุณสามารถที่จะเอาไปประยุกต์แล้วก็เอาไปลองค้นหาวิธีการดูได้นะครับมันมีวิธีการมากมายครับที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยร้องว้าวไปกับเราได้นะครับส่วนข้อสุดท้ายนะครับข้อ4ที่ผมใช้ก็คือว่าคุณจะต้องบอกประโยชน์ให้กับเขาได้นะครับว่าประโยชน์จากการใช้สินค้าหรือบริการนี้มันจะเกิดกับเขายังไงบ้างนะครับการบอกถึงประโยชน์นะครับผมจะบอกถึงประโยชน์อยู่2อย่างนะครับก็คือประโยชน์ที่เกิดจากคนรอบข้างนะครับคนรอบข้างในที่นี้ก็คือพนักงานในองค์กรเท่านั้นแหละเช่นถ้าคุณซื้อสินค้าตรงนี้เราไปประโยชน์ที่พนักงานในองค์กรคุณจะได้รับคืออะไรประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับคืออะไรช่วยลดต้นทุนไหมพนักงานอาจจะไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมานะครับสามารถที่จะศึกษาได้จากที่บ้านเลยนะครับอะไรประมาณนี้นะฮะสองก็คือประโยชน์กับตัวเขาเองนั่นแหละเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในเทคนิคที่จะทำให้ฝ่ายจะซื้อหรือว่าคนที่มาติดต่อเราเนี่ยตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับคือมันเป็นการช่วยยืนยันว่าสินค้าและบริการของเราเนี่ยมันให้ประโยชน์กับตัวเขาด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าคุณซื้อที่เราเนี่ยคุณอาจจะได้ประโยชน์ในเรื่องของอย่างที่ผมบอกก็คือคุณอาจจะได้อีกแถมอะไรบางอย่างนะครับกลับไปด้วยซื้อ1แถม1ดีไหมนะฮะมันก็ช่วยในเรื่องของการจัดซื้อให้คุณด้วยนะครับคุณก็ได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นได้ประโยชน์จากการต่อรองอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ช่วยให้สามารถที่จะเป็นในเรื่องของ KPI ให้คุณได้นะครับแล้วทั้ง4ข้อนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ผมก็ใช้มาโดยตลอดนะครับแล้วก็พยายามที่จะปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับทักษะการขายมันมีอะไรอีกมากมายนะครับที่เราจะต้องเรียนรู้ไปตลอดชีวิตนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อๆไปนะครับ